สวัสดีครับแฟนๆชาวหลงละครเริ่มยังอ่ะเริ่มแล้วเปิดเองปกติสวัสดีเหรอรายการเราไม่ปกติไม่คุณเก่งอะไรคุณเก่งอะไรคนกันเองทั้งนั้นคุณคือโมย่าหรือเปล่าเอาบอกเลยเหรออยู่ดีก็คือเข้าเลยกำลังแบบกระแสมาแรงเลยเห็นปุ๊บรู้เลยว่าโมย่าสวยเหมือนแหละเหมือนเลยใช่ไหมใต้ทะเลเอ้ยไม่ใช่นางฟ้าใต้ทะเลของเราแต่ไม่คลายดูออกป่ะดูไม่ออกมันแต่งเยอะไปหน่อยตากล้องบอกว่าไม่ต้องแต่งคือเหมือนโดนทุบมาแล้วเหมือนทุบลงเรือเลยแต่ว่าแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมโมย่าดำน้ำมาช่วยช้าไปหน่อยก็คือทางทะเลกินน้ำไปหลายแล้ววันนี้ดีใจอ่ะสวยอ่ะคือแบบรายการแบบเล็กๆของเราอ่ะมีแขกรับเชิญคนแรกเขาเรียกว่าเราลวงเขามาไหมเป็นเหยื่อคนแรกดีกว่าฉันสงสารแขกนะทำไมเขาอาจจะดับนิดนึงพวกเราคุยกับโปรดิวว่าแบบเชิญน้องเขามาเขาต้องดับแน่เพราะว่าในละครเขาดูแบบสว่างวาบออร่ามากความสวยเด้งมากแต่มาเจอเรามันต้องโดนกลบมิดเลยเดี๋ยวให้ดูเลยมิดเลยมิดเลยอยากเห็นแล้วว่าคนที่เราหลอกลวงเข้ามาถึงเธอเสกไหมเธอเสกไหมฉันเสกเธอเสกได้พร้อมไหมคะเสกแล้วต้องหมายถึงเขาอะพร้อมไหมเพราะเขาต้องเตรียมตัวอ้าวเหรอพวกนี้จะเล่นอะไรกับเราอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามมาน้องกระบี่เนียนปะเนียนปะมาเมื่อไหร่อะไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเพราะอะไรปิดไงแขกที่เราลวงมาคนแรกก็คือน้องการเมนิสาสวยไหมสวยเนาะสวยเลยป้าไม่ชั้นอะนี่แต่งตั้งนานข้ามเลยนี่เก็บไปเลยเก็บไปเลยขอสตันแป๊บนึงคือเดินเข้ามาไม่คิดว่าจะมาแบบนี้ตายแล้วเด่นกว่าหนูแล้วอ่ะน้ำรินต้องโดนกบแล้วการเมนิสาชุมสายสกุลนะคะรับบทเป็นน้ำรินในละครเรื่องทะเลหลวงค่ะนี่ฉันก็ลาออกจากงานที่โรงพยาบาลข้ามน้ำข้ามทะเลมาช่วยงานแกถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่รักกันจริงอ่ะฉันไม่มาถึงขนาดนี้หรอกเข้าเรื่องละครมาทำความรู้จักกับการแบบสั้นๆก่อนนิดเดียวอย่าพูดเยอะนิดเดียวอย่าพูดเยอะ ไม่ห้ามพูดเยอะใช่ไหมห้ามพูดเยอะ เดี๋ยวเด่นเกินโอเคค่ะการเข้าประกวดไทยซูเปอร์โมเดล2019ค่ะแล้วก็เข้ารอบ10คนสุดท้ายค่ะแล้วก็ได้ตำแหน่งผิวสวยใสด้วยค่ะผู้คนแก่งของวันจริงผิวเด้งมากเพราะว่าตอน2019ตอนที่น้องเก็บตัวกันประกวดแล้วทำคงทำข่าวการนี้คือแบบว่าต้องเอาไมค์ไปถามนะเด่นแต่น้องก่อนพิธีกรเราเคยประกวดไทยซูปนะจริงปะคะเข้ารอบ 5,000 คนอะตกรอบ 5,000 สุดท้ายคือหน้าพี่เขาบอกว่าเอทีนะมิสทีนก็ประกวดเออการแบบว่าอ๋อการต่างมันต้องแบบไม่ได้ทำไม่ใส่ไม่ใช่การแล้วอุ้ยเราต้องคลิปลุกเราเป็นทะเลเราต้องแบบแมนแมนหน่อยแมนหน่อยส่วนตัวแล้วเราชอบดูละครไหมมีแบบในดวงใจว่าแบบเอ้ยละครเรื่องไหนที่เราชอบมากอะไรเงี้ยมีมาแนะนำด้วยค่ะจริงเหรอใช่ก็คือมาแนะนำเลยนะใช่เด็ดมากๆไม่ดูไม่ได้เลยเรื่องนี้เยี่ยหูฟังห้ามพลาดเลยบอกนี้เดี๋ยวมาบอกไม่ต้องมันต้องเกริ่นนิดนึงเกริ่นบอกเลยก็ได้ทะเลหลวงค่ะแล้วนอกจากทะเลหลวงที่มาแนะนำถ้าเร็วๆนี้เลยนะคะที่ดูก็จะเป็นเรื่องจับศัตรูสู่หัวใจค่ะเพราะพี่มิกเหมือนกันใช่ละครพี่มิกกับพี่อ้ําอ่ากันแล้วเข้ามาเป็นนักแสดงช่อง7 HD เรามีไอดอลหรือนักแสดงดวงใจมั้ยที่เราแบบอยากเป็นยึดเป็นแบบแผนทั้งการแสดงการวางตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่อ้ําพัชราภาตอนเด็กก็เป็นช่วงที่เราได้ดูละครกับครอบครัวหลังจากกลับมาจากโรงเรียนก็เราก็จะดูพี่อ้ํามาตลอดทุกวันนี้สวยขึ้นเยอะมากค่ะในไหนน้องการก็มาขายทะเลลงถึงนี่แล้วค่ะเผื่อคนแบบยังไม่มีโอกาสได้กดเข้าไปดูไลฟ์ฟังหน่อยว่าทะเลลงเป็นเรื่องราวแบบไหนทะเลลงเป็นละครที่ครบทุกรสค่ะมีทั้งบู๊ดราม่าคอมเมดี้มีหมดเลย อย่างเรื่องดราม่าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพี่มิกกับพี่แซมเขาอะค่ะคู่หนูก็จะคอมเมดี้หน่อยๆนิดๆน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเนื้อเรื่องเริ่มต้นมาจากที่นาทีอะค่ะลอยมาโดนทุบบบโดนทุบมาติดเกาะเราที่แซมมี่ไปช่วยเอาไว้แล้วก็เรื่องก็จะเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยจริงๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันแบบเยอะมากเป็นเรื่องเยอะหลายปมมากจริงๆต้องคอยดูคอยลุ้นนะคะหลังจากนี้จะเข้มข้นมากเพราะว่าตอนแรกปูปัญหามาเยอะมากค่ะแล้วมันก็ต้องคอยคลี่คลายทีละเรื่อง
แต่ตอนหลังก็คือก็ยังมีปัญหาขึ้นมาอีกงอขึ้นมาเรื่อยๆไม่รู้จบเลยค่ะอ่ะมาพูดถึงคาแรคเตอร์หน่อยน้ำลินนะคะจริงๆที่เขาย้ายมาอยู่ที่เกาะอะค่ะตอนแรกก็จะบอกว่าแบบจะดูเหมือนช่วยเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆปัญหาเขาอะเพราะเรื่องผู้ชายโอ้ยการมาไหนจับเขาคุยหน่อยแล้วเขาอกหักมาก็เหมือนกับเวลาเราอกหักเราก็ต้องการหนีจากอะไรบางอย่างแล้วพอดีเพื่อนก็มีปัญหาที่รีสอร์ทพอดีเราก็เลยแบบเอองั้นก็มาช่วยเพื่อนแล้วกันประมาณนี้ค่ะน้ำดินเขาก็จะมีปมของเขาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าจะมีแค่แบบว่าไปช่วยเหลือเพื่อนอย่างเดียวเขาก็จะมีในส่วนของพาร์ทของเขาตอนแรกเราไม่คิดไม่ถึงนะว่าเขาจะมีเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเป็นสาวแบบสดใสค่ะกันหน่อยๆอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าเขาคงไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆนี่แอบเฉลยไปเนี่ยตัวละครแทบทุกตัวก็จะมีปมของเขาค่ะแต่ละคนโมย่าเขาก็จะมีปมเรื่องรีสอร์ทเรื่องความรักตัวหน้าที่เขาก็จะมีปมของเขาเหมือนกันทุกคนมีปมกันหมดเลยค่ะเหมือนวางคาแรคเตอร์ให้ทุกคนมีแบบเบื้องหลังของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเข้มข้นแน่นอนมากกว่าจะที่คลายปมแต่ละอย่างแล้วมันครัวพันพันครัวกันหมดเนาะอย่างที่การบอกบางทีมันมีช่วงดราม่าช่วงนี้นั่นแต่ว่าความแบบคอมเมดี้ความกุ๊กกิ๊กก็เยอะสวยด้วยก็อย่างช่วงโควิดเนาะบางคนที่อาจจะคิดถึงการไปทะเลอะค่ะก็ดูละครเรื่องของเราได้ 80% นะคะแทบจะเป็นทะเลทั้งหมดอาจจะรู้สึกว่าอยากไปมากขึ้นเพราะว่าภาพสวยมากทะเลสวยมากมีโดนถ่ายจากมุมสูงด้วยนะคะสวยสวยมากจริงๆการกับตัวน้ำลินเองอะคิดว่ามีอะไรแบบเหมือนกันบ้างไหมความเหมือนก็มีความต่างก็มีค่ะความเหมือนก็ตัวน้ำลินเขาจะโกโก้กลางๆหน่อยอะค่ะแล้วก็จะเป็นคนซุ่มซ่ามตัวจริงเราก็ค่อนข้างซุ่มซ่ามเพราะว่าในฉากค่ะที่แบบเราต้องเล่นคู่กับพี่บิ๊กด้วยความแบบมือใหม่ของเราด้วยความซุ่มซ่ามของเราเองด้วยก็ยอมรับเลยว่าทำให้พี่บิ๊กแบบบาดเจ็บหลายรอบเหมือนกันใช่สงสารพี่บิ๊กมากๆเลยค่ะการเข้าคู่กับเขาเป็นยังไงบ้างนอกจากการที่เราไปต่อยกันก็เพราะว่าเรามีโอกาสได้เวิร์กช็อปกันมาก่อนนะคะก็เลยพอเข้าคู่กันมันก็ง่ายมากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงด้วยความที่เวลาเข้าคู่กันทีไรมันต้องทะเลาะกันทุกทีอะค่ะไม่รู้ว่าตรงนั้นหรือเปล่าที่ทำให้มันสนิทกันพอสมควรนะคะมันก็เลยทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นและอีกอย่างพี่เขาก็แบบชวนคุยแทบจะตลอดเลยค่ะพอจะเข้าฉากปุ๊บก็ชวนคุยก่อน5 4 3 2 1ก็ยังไม่หยุดนะคะเมานะไม่คือว่าพี่เขาแบบตั้งใจดีไงคะอยากให้เราแบบน้องการไม่ต้องเครียดผ่อนคลายไปเลยแต่เราจะทำสมาธิไม่ต้องเครียดโอ้โหดีมากเลยเราเล่นดีอยู่แล้วแต่เราจะทำสมาธิไงคะก็ว่าตอนแรกไม่เครียดหรอกพอพี่บีบอกปุ๊บเครียดเลยผมชอบแบบว่านั่งคุยกับน้องเขาเพราะว่าหนึ่งเราก็ละลายพฤติกรรมด้วยแต่หลังๆเนี่ยเราก็สนิทกันมากขึ้นไงผมมีประสบการณ์อะไรที่แบบอยู่วงการมากกี่ปีแล้วเขาฟังแล้วน้องเขาเป็นคนแบบผู้ฟังที่ดีผมก็เป็นคนที่แบบว่าเสนอใครก็ชอบเล่าประสบการณ์ตัวเองให้เขาฟังอะไรเงี้ยแล้วน้องเขาก็บอกว่าเออพี่บิ๊กนี่พูดเก่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยน้องจางก็จะเป็นคนแบบโก้ๆอ่ะคือเป็นคนน่ารักอย่างเข้าฉากอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบสะดุดบ้างล้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็บางทีก็แบบว่าพูดผิดจนเราขาเป็นคนชอบนอนมากคือแบบว่าเวลาเข้าฉากนะผมว่าถ่ายทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้ามาสวัสดีอะไรเงี้ยเบลอๆแบบตื่นยากพอเข้าฉากบางทีก็อย่างเงี้ย5 4 3 2ได้เขาก็มีความเป็นมืออาชีพอยู่ครับแต่ข้อดีของน้องการคือต้องบอกเลยว่าเราก็เป็นคนตั้งใจมากความจำเขาดีมากเวลาบทยาวแค่ไหนก็ตามวันนี้จะมีกี่ฉากก็ตามแต่น้องเขาเนี่ยจำบทได้ทั้งหมดถ้าไม่เบอร์ก่อนพูดถึงพี่บิ๊กไปขอถามเลยว่าทำไมเรารู้สึกไม่ชอบหน้าชวินดูแบบไม่ถูกชะตาที่แบบไปด่าเขาถึงรีสอร์ทเขาเลยจริงๆมันเกิดจากการเข้าใจผิดเขาอะแย่งลูกค้าจากรีสอร์ทเพื่อเราทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเออโมโหโมโหใช่อินมากค่ะเนี่ยไม่ใช่อยากให้เข้าใจไงคะอยากให้เข้าใจไม่มีลูกค้าเข้าเลยนะรีสอร์ทอ่ะเงียบกริบเลยมีแค่ไม่มีคนเดียวพี่มีคนแรกที่โดนทุบหัวแล้วลากเข้ามาเข้าฟรีด้วยค่ะเข้าฟรีด้วยโมย่าเขาคนดีค่ะคนดีมากไปช่วยใครมาไม่รู้ว่าโดนทุบหน้ามาอย่างเงี้ยคนที่ไหนจะอยู่ดีจะโดนทุบหน้ามาใช่ไหมคะเขาก็ต้องไปมีเรื่องกันอะไรเงี้ยเราเหมือนเป็นตัวแบบขยับสติโมย่าเหมือนกันนะโมย่าจะทำอะไรเราก็ต้องแบบว่ามีด้านนึงให้นางเสมอใช่แต่ถามว่าฟังไหมก็ไม่เคยฟังโมย่าไม่เคยฟังแม่เขาก็ยังไม่ฟังเลยค่ะก็คอยช่วยเตือนสติกันไปค่ะเพราะเราก็เป็นเพื่อนเขาเป็นแบบน้องใหม่แบบใหม่มากๆเงี้ยพอไปร่วมงานกับนักแสดงรุ่นพี่ทั้งแบบรุ่นใหญ่มากรู้สึกไงบ้างตอนแรกตอนแรกก็เกรงค่ะแต่ว่าพอเล่นๆไปเรื่อยๆอะค่ะพี่เขาก็ชวนคุยสร้างบรรยากาศใช่ละลายพฤติกรรมทำให้เราผ่อนคลายค่ะพี่ๆแต่ละคนน่ารักค่ะน่ารักอยากรู้กับพี่แซมอ่ะเพราะว่าเวทีเดียวกันนะด้วยความที่ลุคเขาเป็นแบบนั้นอ่ะเราก็คิดว่าเขาต้องเป็นคนดุแน่ๆเลย พี่เขาจะดุเราหรือเปล่าอะไรเขาจะไม่พอใจตอนเราเล่นไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเข้าคู่กันด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขาจะคอยแกล้งตลอดซึ่งขัดกับลุคเขามากเลยเนาะอยากให้พลาดตรงไหนนะคะถ้าพลาดขึ้นมานี่คือพี่เขาจะจำแม่นเลย พี่เขาก็จะสนุกสนานค่ะช่วยละลายพฤติกรรมน้องจะบอกว่าไม่ใช่คนแรกที่คิดแบบนี้
ืออีกเรื่องนึงที่ถ่ายเพิ่มปริศนามีคนมากระซิบบอกเหมือนกันว่ากลัวเราหน้าดุอะไรอย่างงี้แต่ก็เป็นแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นค่ะใช่เราจะคอยซ้ำเติมแล้วก็พูดอยู่อย่างนั้นแหละต่อให้จบเรื่องไปแล้วละครปิดกล้องไปแล้วถ้าเจอเราก็จะพูดอีกถ้าใครทำอะไรพลาดต่อหน้าเราการมีความเบอร์บะออมแบบไม่รู้ตัวเป็นคนไม่รู้ตัวเองอะไรเงี้ยบางทีพูดบทผิดก็จะแบบฮะเฮ้ยฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักดีนะคือเวลาพูดบทผิดก็ไม่มีใครโกรธอ่ะคือส่วนมากจะขำกันมากกว่าอะไรเงี้ยน้องก็เบอร์บะดีแต่ก็น่ารักดีอย่างพี่มิกมีพี่ชายพี่มิกนี่ก็เจอบ่อยนะคะเจอบ่อยในกองก็มีบางจังหวะที่แบบไปนั่งดูหน้ามอนิเตอร์ด้วยกันค่ะพี่มิกเขาก็จะแบบแนะนำว่าพี่ว่าตรงนี้มันการร้องเล่นแบบนี้มันอาจจะดูพัฒนามากขึ้นแต่เข้าฉากด้วยกันส่วนใหญ่จะโดนแกล้งเหมือนโดนรับน้องใหม่ก็จะแกล้งกันทุกคนเลยจริงผมก็ไม่เคยอยากแกล้งน้องนั้นเท่าไหร่เพราะว่าแต่ในเรื่องของการทำงานมันก็ต้องมีแบบทำให้น้องผ่อนคลายกันมากผมก็เลยต้องอดทนแล้วก็จำใจแกล้งน้องใช่ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่แต่เรื่องนี้แบบว่าให้ทริคดีๆอะไรเงี้ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วที่เราต้องแบบช่วยน้องๆอะไรน้องการเป็นคนที่ถ้าอยู่เฉยๆแล้วเขาเหมือนกินยาอะไรเข้าไปแล้วก็เหมือนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบน้องการตื่นหรือยังเนี่ยอะไรน้องแกก็จะหันมาเฮ้ยหนูตื่นแล้วค่ะใช่เขาจะเป็นคนแบบเมลอยอะไรน่ารักดีครับน่ารักดีคาแรคเตอร์ของน้องอยากรู้ว่าฉากหรือซีนไหนที่รู้สึกว่ายากก็จะมีฉากที่แบบมันต้องเข้าถึงอารมณ์แบบสุดๆเหมือนเราเจอกับปมเก่าของเราอินเนอร์ล้วนๆเลยตรงนั้นการแสดงอารมณ์ผ่านทางสีหน้ามันยากมากๆสำหรับการแต่นี่คิดว่าทำได้ดีแน่นอนเพราะว่าทุกคนช่วยบิวได้ขนาดนี้ต้องรอดูเลยแล้วมีซีนหรือฉากไหนที่ประทับใจบ้างในการถ่ายทำเรื่องนี้ซีนที่ประทับใจแบบมากๆเลยค่ะเป็นซีนที่คลายปมของทางรีสอร์ทมันเป็นจุดอารมณ์ของคนในครอบครัวค่ะมันค่อนข้างสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็แบบรู้สึกได้ทีมงานที่นั่งอยู่ข้างๆก็ร้องไห้ตามไปด้วยกับซีนนั้นนะคะแสดงว่าต้องหนักจริงใช่แต่ตอนการมองหน้าเราการก็ดูสะเทือนนะสะเทือนใจสะเทือนใจกำลังนึกถึงนี่ตกใจนะไม่ใช่การนึกถึงฉากนั้นอยู่ค่ะหน้าเราเลยค่ะเราแบบสัมผัสได้เลยอะค่ะว่ามันแบบโอยเศร้าจริงๆเนี่ยนึกแล้วยังเศร้าเลยอะถ่ายเก่งนะถ่ายขนาดนี้ต้องรอดูแล้วนะนอกจากจะติดตามทางฝั่งคู่ของพี่มิกกับพี่แซมนั้นเนี่ยก็อยากให้ดูคู่ของพวกเราด้วยนะคะก็เป็นอีกแบบมุมเล็กๆของละครที่แบบแอบซ่อนคอมเมดี้เล็กๆหน่อยๆแล้วก็แอบหวานกันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้างมาเป็นพิธีกรเลยเข้าประเด็นได้ดีกว่าเราใช่ขอถามอีกนิดนึงว่าอนาคตบทบาทที่อยากเล่นใครได้สนใจอยากเล่นแบบแนวไหนอยากลองดูอยากลองเล่นไปหลายๆแบบก่อนจะได้รู้ว่าตัวเองแบบรู้สึกดีกับบทแบบไหนแต่เท่าที่ดูนะคะก็อยากลองร้ายบ้างนะคะเพราะว่าตอนเข้าคู่กับพี่ฝ้ายเราเถียงเขาไม่ทันก็เลยแบบอยากลองเล่นร้ายอ่ะอยากเป็นแบบนั้นบ้างอยากเถียงเขาทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นน้ำรินในเรื่องอ่ะก็มีมุมแบบว่ากากกันมากแต่นี่อยากได้แบบน้ำรินในเวอร์ชันนางร้ายดูร้ายใส่ตัวทะเลดูสิจะเป็นทะเลลงอย่างไรก็เห็นว่าเขาอยู่กับโมย่าบ่อยไงเริ่มรู้สึกว่าไม่ไว้ใจแล้วใช่จัดการแต่ก็น่าไม่ไว้ใจอยู่แล้วอันนี้คือโมย่าอันนี้คือทะเลเดี๋ยวพี่ก็จะแบบสะบักสะบอมไปนะอันนี้ไม่สบายหรือเปล่าน้องน่าจะขำว่ะโอ้น้ำบินครับผมอยากหาคุณโมย่าขอบคุณคุณโมย่านางฟ้าใต้ทะเลของผมไปหาหมอก่อนดีไหมคะก็ให้คุณโมย่าพาไม่ไปหาหมอค่ะให้คุณโมย่าโควิดแล้วคะเนี่ย ได้อินเนอร์มาคือคิดไม่ทันจริงๆ น่าแต่ตาเขาแบบไม่ คือไม่แบบไม่ได้เลยแปลงมากเลยอะเป๋เลยเมื่อกี้เจอไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะเมื่อกี้การบอกว่าไม่อะไม่ใช่ไม่ให้ไปเจอโมย่านะมึงอะไม่ได้แล้วอันเนี้ยไม่ได้แล้วทำได้ดีใช่ถูกต้องก็ฝากน้องการไปในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนละครช่อง7 HD ด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะเห็นบทบาทที่ท้าทายแล้วก็เข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะเราเชื่อว่าแบบน้องมีแววที่แบบพัฒนาไปได้อีกเรื่อยๆแน่นอนเนาะโอ้ยังเด็กอยู่ไปได้ไกลไม่ใช่เหมือนเราเนี่ย40 60แล้วหยุดไปแต่หน้าอายุยังไม่ถึงเออขัดตัวเองก็ได้ว่ะนั่นแหละให้น้องฝากนิดนึงขอฝากนะคะละครเรื่องแรกของการเลยนะคะทะเลลวงพบรถจริงๆค่ะรับรองว่าสนุกมากๆแน่นอนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะฝากด้วยทะเลรวมใครอยากดูทะเลรวมก็ทางนี้ทะเลรวม
พระเอกท้องจริงป่ะยังไม่ท้องเดี๋ยวมีภาค2นะคะคือลูกถ้าใครอยากดูทะเลลวงดูสดก็ทางช่อง7 HD กด35ถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าตัวเองยุ่งไม่มีเวลาดูหรืออยากดูย้อนหลังก็สามารถดูได้ที่ bakaboo.tv อยากให้ดูสดไปพร้อมกันเพราะว่าจะได้เมาส์แบบเรียลไทม์ปิดท้ายแท็กทะเลลวงไปด้วยต้องจับฝากละครทะเลลวงแล้วก็ฝากติดตามรายการหลงละครด้วยทำงานถ้าเป็นแฟนคนไหนอยากให้นักแสดงคนไหนโดนลวงหลอกลวงในรายการเราเหมือนกันนะคะก็คอมเมนต์มาได้เราจะหาวิธีในการหลอกลวงมาแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือที่แบบชอบละครเรื่องนี้มีเพลงประกอบละครที่เพราะมากเพลงดีมากตั้งแต่ก่อนละครจะออนแอร์เนาะเริ่มปล่อยเพลงมาแล้วก็แบบเพลงฟีลกู๊ดเหมาะกับละครมากชอบชื่อเพลงอะไรความรู้สึกไม่โกหกของพี่ไอซ์พี่ไอซ์ร้องเป็นไงการฟังแล้วแบบชอบเป็นฟีลกู๊ดฟีลสดใสค่ะก็เข้ากับนางเอกเขาค่ะสดใสน่ารักแต่มีอีกเพลงนึงด้วยนะของพี่เพียงคนิกุลใช่ไหมใช่เพลงอะไรบอกเขาไปไม่รักก็ปวดร้าวร้าวเลยจะเอาปิดไปด้วยแบบว่าแบบการแบบร้องเพลงประกอบละครดีไหมเดี๋ยวเราเป็นคอร์ดทำไมหน้าไม่มั่นใจซ้อมมาแล้วให้การกับโมย่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักร้องนำนำทำนองนำคีย์นำไปหมดแต่เราไม่คอนแล้วเราก็จะปิดไปด้วยเพลงแหละร้องนะเสียงเล่นอ่ะยังไม่เคยฟังเลยเนี่ยตอนนี้โอเคพร้อมไหมจ๊ะพร้อมแล้วค่ะ1 2 3 4ความรู้สึกมันโกหกกันไม่นะอย่างนี้ได้ร้องได้ยังไงมันหลุดเองนะเออแย่งซีนอีกแล้วมันหลุดเองนะขออภัยแล้วนะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะก็ฝากความสดใสของโมย่านะคะขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านแจกความสดใสให้กับทุกคนแฟนๆหลงละครนะคะก็มารับความสดใสได้ก็อยากให้มาดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลที่เกาะนับดาวกันเยอะๆเพราะว่ามันสนุกมากๆค่ะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ในทะเลนะครับตอนนี้นะครับกับคุณโมย่าด้วยนะครับผมว่าจะผ่านวิกฤตต่างๆแล้วในทะเลจะจำได้เมื่อไหร่นะครับจำได้แล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเองเนี่ยเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันในเรื่องของคาแรคเตอร์ในเรื่องของอารมณ์ของมันแล้วก็มีขั้นบันไดของพัฒนาการของตัวละครก็รู้สึกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกท้าทายฝากติดตามละครเรื่องทะเลลวงด้วยนะครับทุกวันจันทร์อังคารนะคะ20:30ค่ะทางช่อง7 HD ครับคือเสกแล้วก็นิ่งก่อนแล้วค่อยให้เขามาเอายังเอายังเอายัง1 2 3ฉันเสกใช่ไหมเออใช่ฉันจะตกใจลองไง1 2 3มาขออีกทีเธอค้างไว้แล้วนะรอน้องกลางให้เข้ามาเออแล้วก็อย่าลืมโมย่าด้วยทางตาเราเอาไม่ได้เอาไปโมก่อนโมก่อนเออแล้วค่ะทะเลด้วยนะคะทะเลเรียกรถพยาบาลมารับทะเลไปก่อนทะเลชีวิตเจอตัวเองพยายามจะเหมือนอ้ามอึ้งถือโอกาสนี้จัดบิ๊กแป๊บเดี๋ยวมันไม่คนทีนิวนะคะไม่คนหรอกค่ะน้องการพอดีเดี๋ยวพี่หมดเธอคนนี้เขาลูกยังไงต่อน้องกาหยุดคิวได้นอกจากพี่บิ๊กนะคะจะเข้าเองเป็นงานแล้วนะเดี๋ยวแยกกันทีนะ